มุกตอนฉันไม่อยู่บ้านนี่คิวได้ว่าใครมาบ้านไหมอะไม่มีนะคะรู้ไหมฉันเจออะไรอาที่รักกลับมาแล้วเหรอทำงานเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมนั่งลงฉันบอกให้นั่งลงนี่มันอะไรทำไมมันถึงไปอยู่บนห้องมุกนี่เธอแอบเอาผู้ชายมานอนที่บ้านเหรอเธอกล้าทำแบบนี้ได้ไงนี่มันห้องนอนของฉันกับภรรยานะเธอจะไปมีอะไรกับใครฉันไม่เคยว่าแต่เธอไม่ควรเอาผู้ชายมาทำอะไรในบ้านหลังนี้ฉันไล่เธอออกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะความจริงแล้วหยุดไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเก็บของและออกไปได้แล้วไปมิวคุณคิดว่าผมเป็นคนแบบนั้นจริงเหรอฉันขอโทษนะที่ระแวงคุณน่ะช่างมันเถอะคุณทำงานมาเหนื่อยเราออกไปหาอะไรกินกันดีกว่างั้นฉันขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะโอเคงานที่บ้านก็มีประมาณนี้แหละแต่ฉันขอย้ำเลยนะว่าฉันเป็นคนแพ้ฝุ่นมากฉันหวังว่าเธอจะจัดการให้มันเรียบร้อยนะที่รักผมกลับมาแล้วคิวนี่แม่บ้านคนใหม่นะที่มาทำงานแทนมุกชื่อพลอยสวัสดีค่ะคุณคิวฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเดี๋ยวฉันต้องมีไปประชุมต่างจังหวัด2วันน่ะยังไงถ้าคุณมีอะไรก็บอกพลอยได้เลยนะฉันบอกงานเขาไว้แล้วงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวเลยละกันพลอยฝากดูแลบ้านด้วยนะเดินทางดีๆนะที่รักเช็ดกระจกแบบนี้มันจะไปสะอาดได้ไงมันต้องเช็ดแบบนี้ค่ะคุณคิวไปนั่งพักเถอะค่ะเดี๋ยวพลอยจัดการเองถ้าสงสัยตรงไหนถามผมได้นะเดี๋ยวผมสอนเองพลอยพอดีผมปวดขาคุณช่วยมานวดให้ผมหน่อยได้ไหมแต่ฉันนวดไม่เป็นค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสอนให้คุณรังเกียจผมเหรอนั่งสกายเชียวนี่มาพอดีผมปวดต้นขาคุณไม่ได้นวดแบบนี้มานี่มาผมสอนให้นวดแบบนี้นะคุณคิวคะพอดีว่าพลอยไม่ชอบนวดอะค่ะมันจักกะจี้เดี๋ยวพลอยต้องไปซักผ้าหลังบ้านแล้วอะค่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะ
พลอยรบกวนหยิบผ้าเช็ดตัวให้ผมหน่อยสิได้ค่ะคุณคิวคุณคิวคะผ้าเช็ดตัวได้แล้วค่ะคุณคิวนี่ผ้าค่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะปกติผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกัน2ต่อ2เขาทำอะไรกันล่ะแต่คุณมีภรรยาแล้วนะคะถ้าคุณมิวรู้อ่ะพลอยต้องโดนไล่ออกแน่ๆก็อยากให้รู้สิให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของเรา2คนแล้วเดี๋ยวผมจะเพิ่มเงินเดือนให้คุณเป็นพิเศษเลยเดี๋ยวค่ะแต่พลอยไม่มีถุงนะคะคุณคิวมีถุงไหมมีสิงั้นรอผมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมทำถุงก่อนอยากได้เนี้ยเหรอเอาสิที่รักไหนคุณบอกว่าคุณไปประชุม2วันไม่ใช่เหรอแล้ววันนี้ทำไมคุณถึงกลับมาถ้าฉันไม่กลับมาเนี่ยเธอคงไม่เห็นคาตาแบบนี้หรอกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณมุกแกใช่ไหมที่เป็นคนเป่าหูเมียฉันอะที่รักคุณอย่าไปฟังที่มุกพูดนะมันก็แค่โกหกคุณนะเพื่อที่มันอยากจะกลับมาทำงานบ้านเราอีกครั้งคุณคิวหยุดโกหกได้ละฉันมีหลักฐานยอมพี่เถอะนะถ้ามุกยอมพี่พี่จะขึ้นเงินเดือนให้มุกเป็นพิเศษเลยไม่ได้นะคะคุณคิวสิ่งที่คุณทำมันไม่ถูกต้องยังไงฉันขอตัวก่อนนะคะมันไม่ใช่เสียงของผมนะคุณแค่คลิปเสียงใครก็เมคขึ้นมาได้หลักฐานขนาดเนี้ยคุณยังกล้าปฏิเสธอีกเหรอนี่คุณจะเอาแม่บ้านทุกคนมาทำเมียเลยหรือยังไงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณคือผมมาหาของอ่ะผมคิดว่าพลอยเอาของของผมไปผมก็เลยมาหาจริงเหรอพลอยจริงจริงอย่างที่แกพูดจริงๆด้วยอ่ะฉันว่าแกควรหาผู้ชายที่ดีกว่านี้นะขนาดฉันมาอยู่บ้านนี้แค่2วันน่ะฉันยังรู้สึกสะอิดสะเอียนสามีแกเลยแกแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะทำแบบนี้จริงๆอ่ะแล้วถ้าเกิดแฟนฉันมันปั้มแกขึ้นมาจะทำไงอ่ะแกไม่ต้องห่วงหรอกฉันเอาตัวรอดเก่งอยู่ละนี่ใครนี่พลอยไงนี่พวกคุณรวมหัวกันจับผิดผมงั้นเหรอถ้าฉันไม่ใช้วิธีนี้ฉันคงไม่รู้ความจริงคุณรู้ไหมว่าฉันเชื่อใจคุณมาโดยตลอดไม่ว่าคุณจะทำอะไรพูดอะไรฉันก็เชื่อคุณทุกอย่างแต่ตอนนี้ความเชื่อใจฉันมันพังหมดละแล้วมันไม่ใช่ใครเลยที่ทำแต่มันคือตัวคุณที่ทำที่รักผมขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมผมสัญญาผมจะไม่ทำอีกแล้วฉันให้โอกาสคุณไปแล้วแล้วคุณก็ทำมันพังอีกในคืนนี้เราเลิกกันเถอะแล้วคุณก็ไปเก็บข้าวของออกไปจากบ้านฉันได้ละ
ผมไม่ไปอ่ะแล้วถ้าผมไปผมจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ของมึงใส่หัวไม่ได้หรอ